สวัสดีครับผมชื่อนายธนิศรกิจธรรมกิจนะครับผมนายณัฐพลพยัคฆพลนะครับอยู่คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ครับผมชั้นปีที่3ครับฟังก์ชันการทำงานของโครงงานผมนะครับ1 นะครับควบคุมระบบน้ำภายในแทงค์น้ำนะครับด้วยระบบการควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกนะครับ2นะครับตั้งค่าระดับน้ำที่ต้องการเซตพอยต์นะครับผ่านหน้าต่างแมทแลบครับ3นะครับสามารถใส่เซตพอยต์บนหน้าต่างแมทแลบได้นะครับ4นะครับแสดงผลการทำงานหรือฟีดแบคนะครับบนหน้าต่างแมทแลบ5สามารถแสดงค่าความผิดพลาดเออร์เลอร์บนหน้าต่างแมทแลบได้ครับ6สามารถแสดงค่าฟีดแบคระหว่างการทำงานของแมทแลบครับเราไปดูตัวโปรแกรมกันครับอันนี้นะครับคือค่าของเซ็นเซอร์นะครับที่ได้ออกมานะครับเป็นหน่วยของบิตครับเซ็นเซอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นอนาล็อกนะครับฟังก์ชันนี้นะครับคือการกลับทางของเซ็นเซอร์นะครับกับหัวของเซ็นเซอร์คำสั่งกับหัวเซ็นเซอร์อันนี้คือการคาลิเบตครับของเซ็นเซอร์ครับเป็นฟังก์ชันของการคาลิเบตเซ็นเซอร์ครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือค่าฟีดแบคที่เราได้ครับอันนี้คือค่าเซตพอยต์ที่สามารถตั้งได้ครับอันนี้คือค่าเออร์เลอร์ครับอันนี้คือเครื่องมือที่สโคปครับที่ไว้สามารถดูฟีดแบคได้ครับแบบเรียลไทม์ครับฟังก์ชันนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาอธิบายนะครับส่วนฟังก์ชันนี้นะครับคือฟังก์ชันการฟัซซี่นะครับไม่ให้ติดลบนะครับเมื่อค่าติดลบนะครับจะให้เปลี่ยนเป็นศูนย์ทันทีครับอันนี้เป็นเลขฟัซซี่เอานะครับเลขฟัซซี่เอานะครับจะเป็นเอาต์พุตของฟัซซี่นะครับซึ่งจะเป็นเลขของ PWM นะครับจำนวน8บิตนะครับอันนี้เป็นดับเบิลครับใช้ไว้แป้งสัญญาณเข้ากับ PWM ครับโปรแกรมส่วนฟัซซี่นะครับบรรทัดที่8ถึง37นะครับเป็นการเขียน membership input ส่วนบรรทัดที่38นะครับเป็นการ deep ฟัซซี่โดยตัวเศษเป็นการคูณกันระหว่างค่า membership กับ output ซึ่งตามกฎที่ตั้งไว้และการ deep fuzzy ใช้สมการ y average นะครับเดี๋ยวเรามาดูการควบคุมแทงน้ำด้วยระบบ fuzzy logic นะครับ fuzzy point นะครับอันนี้ครับคือค่าฟีดแบคที่ได้นะครับอันนี้นะครับคือค่าเออร์เลอร์ครับส่วนนี้ครับคือกราฟเรียลไทม์ณปัจจุบันครับส่วนฟัซซี่เอาอันนี้นะครับไปดูค่านะครับซึ่งค่านี้นะครับสามารถดูได้ด้วยรูทวิวที่ผมตั้งไว้นะครับซึ่งเราจะเอานำเออร์เลอร์นะครับไปใส่นะครับที่อินพุตนะครับเพื่อวัดที่ดูค่าครับอันนี้เออร์เลอร์2นะครับเอาพุตออกมานะครับจะเป็น85นะครับซึ่งจะตรงกับฟัซซี่เอานะครับของบรรทัดปัจจุบันนะครับหรือเมื่อเออร์เลอร์เป็น1นะครับจะตรงกับฟัซซี่เอานะครับคือ50นะครับตกกด2นะครับผมลองปรับฟีดแบ็กเป็นเซตพอยต์เป็นเลขใหม่นะครับเออร์เลอร์เป็น3นะครับฟัซซี่เอานะครับออกมา120นะครับเรามาดูค่านะครับเริ่มมาใส่นะครับค่าต่อมา120ตรงกันครับแต่ตอนนี้เออร์เลอร์เป็น2นะครับเดี๋ยวต่อมา85นะครับไปลองเป็นค่า10ครับเออร์เลอร์เป็น4นะครับ
เรานำผ้าเออร์เลอร์ไปใส่นะครับจะดูว่าเอาพุทที่เราตั้งจะออกเท่าไหร่นะครับเอาพุทออกมาได้150นะครับแต่ตอนนี้เออร์เลอร์เป็น3นะครับ